สวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่น collection move นี้ลงมานะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นจังหวะสวนแบบนี้ลงมาได้นะครับจังหวะที่เฮ้ยกราฟเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากๆแล้วคําถามที่คนส่วนใหญ่จะถามก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เข้าเทท,ที่พวกนี้เลยตอนที่กราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้ยังไงดีราคามันจะขึ้นต่อไหมหรือมันจะกลับตัวลงแบบนี้ เราจะดูยังไงและจะเล่นจังหวะไหนนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมมีคำตอบให้คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรา,ารเ Cap M นะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์์์ตตสสาาาหรรรรรรรัััััััับบบบคคคคคนน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 ไททยยยโโดเเเเฉพะะะะะจจถถึงงงศุกช่่่ววมออล้ใใ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงถึงสามบ,บบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o y ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพาม้ามาได้เลยนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันคือโปรแกรม backtest ที่มันสามารถเดินหน้าแล้วก็ย้อนหลังได้นะฉะนั้นตรงนี้ผมมีการเห็นการาฟลงหน้าและนะ้วเนาะว่ามันมีการวิ่งลงมานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลประเด็นที่ผมมาทําคลิปนี้ให้ดูก็คือผมต้อง การกลับตัวลงได้แบบนี้แล้วเราจะสามารถเล่นได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคตเพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยและเกิดขึ้นประจานะครับมันไม่ได้ยากเลยมันใช้แค่คอนเซปต์ในเรื่องของการเทรดกราฟเปล่าเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบการเทรดกราฟเปล่าเป็นทุนเดิมนะครับบอกได้เลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน,น่นอนเพราะนั้นก็ฟังให้จบนะครับอ่ะเราย้อนกลับมาดูกันก่อนดีนกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง สิ่งแรกเลยที่การเป็นเทรดเดอร์กราฟเปล่าเราควรทำเนาะก็คือเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของราคาที่มันวิ่งก่อนว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งยังไงมันวิ่งขึ้นแบบไหนแล้วมันวิ่งลง แบบไหนพอขึ้นเสร็จแล้วมันกลับตัวลงมันกลับตัวลงแบบไหนค่อยๆลงไหมหรือมันลงทีเดียวยาวเลยถ้ามันวิ่งลงมาเสร็จแล้วมันขึ้นแบบไหนค่อยๆขึ้นไหมหรือขึ้นทีเดียวยาวเลยคําถามพวกนี้เป็นคําถามที่เราต้องตอบให้ได้ก่อนแต่คนส่วนใหญ่ไม่มองตรงจุดนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเออมันขึ้นก็ขึ้นมันลงก็ลงไม่มานั่งหาว่ามันขึ้นเพราะอะไรมันลงเพราะอะไรมันขึ้นแบบนี้มันจะลงแบบไหนมันลงแบบนี้มันจะขึ้นแบบไหนกันแน่ เพราะฉะนั้นในเคล็ดนี้ถือซะว่าผมจะมาบอกให้ลวกันเนาะหลักการพื้นฐานเข้าเนื้อหาเลยนะครับหลักการพื้นฐานแรกของคนที่เป็นเทรดเดอร์กาเปล่านะสิ่งแรกที่น่าใจก่อนเลยก็คือในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นนะครับถ้าราคามันจะวิ่งขึ้นหน้าตาของมันโดยประมาณเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ามันจะวิ่งลงมันก็จะเป็นประมาณนี้ กราฟจะมีแค่นี้3รูปแบบถ้ามันไม่ขึ้นไม่ลงก็จะเป็นยังไงครับขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได,ไได,ไได้เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าไซเวย์เนี่ยคือเทนขาขึ้นเนี่ยคือเทนขาลงเนี่ยคือเทนไซเวย์นะครับทีนี้เราก็เห็นว่าราคาเนี่ยพอวิ่งขึ้นเสร็จแล้วนะถ้ามันขึ้นเยอะๆอันนี้คือคอนเซปต์หนึ่งนะครับมันไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกไหมมันเกีรยวกาบอะไรเมื่อมันขึ้นเยอะมันต้องมีการกลับตัวลงมาเยอะเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปััจจุบบบนนแี้ ค,คำถามคืออ้าวแล้วมันลงตอนไหนรู้ยังไงว่ามันจะลงถูกต้องไหมก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่ราคาวิ่งขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบไหนผมสอนไปแล้วถูกไหมเอาเบสิกง่ายๆเลยคือเวลามันจะวิ่งขึ้นมันจะขึ้นมาทําจุดสูงสุดเสร็จแล้วมันจะไปต่อไปได้นะครับมันต้องกลับลงมาทําอะไรกลับลงมาทําแนวรับย่อยๆก็คือจุดต่าสุดณนะปัจจุบันตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีการวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปไหนครับเพื่อไปหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้และก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นั่นเอง พอถึงจุดนี้มันจะทาอะไรต่อครับมันก็จะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมาถูกไหมเพื่อมาทําอะไรมาทําแนวรับหรือจุดต่ําสุดปัจจุบันที่มันเคยทําไว้ก่อนหนะ้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรครับมันเดิมวิ่งขึ้นมาเพื่อไปไหนเพื่อไปหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้แล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจํา วัฏจักรของเทนขาขึ้นจะแบบนี้เห็นไหมเมื่อราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดมันจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการกลับตัวพักตัวลงมาบ้างเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปเรื่อยจนกว่ามันจะกลับตัวลงมาพักตัวเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆขึ้นต่อนนี่คือจุดนี้ย้อนกลับมาดูนะเราจะเห็นว่าจุดไหนเป็นจุดไหนผมวงให้ดูสมมติเนาะไม่สมมติหรอกก็คือเทียบเลยข้างบนนี้คือตรงนี้แนวรับตรงนี้เห็นไหมเล็กๆนะครับคือจุดนี้ข้างบนนี้คือตรงนี้แนวรับเล็กๆตรงนนีี้้คือจุด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปประจําของเทนขาขึ้นเนาะแล้วจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วทำไมอยู่ดีมันกลับตัวลงแล้วมันถึงลงยาวเนี่ยคือคอนเซปที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนเทนนะครับย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งจังหวะที่กราฟมันไปเทนขาขึ้นเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันต้องทําอะไรครับมันต้องมีการวิ่งขึ้นมาทําจุดสูงสุดถูกไหมเสร็จแล้วมันต้องกลับตัวลงมาทำแนวรับจังหวะที่มันกลับตัวลงมาทาแนวรับเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะอะไรอ่ะมาดูตรงนี้ อันนี้วิ่งขึ้นมาถูกไหมแล้วเห็นว่าแนวต้านตรงเนี้ยทอทีจุดสุดๆตรงเนี้ยมันต้องสูงกว่าจุดก่อนหน้าถูกไหมแล้วก็แนวรับที่มันลงมาตรงเนี้ยมันต้องสูงกว่าแนวรับก่อนหน้าเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยสูงกว่าไหมสูงกว่าเพราะฉนั้นถ้าราคามันจะขึ้นต่อมันต้องทะไรครับมันต้องขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าราคามันไม่ได้ขึ้นต่อนี่ครับมันลงปึ้งแบบนี้นี่คือจุดที่มันเปลี่ยนเทรนด์ละเพราะนั้นมูฟเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร ราคาวิ่งลงแทนหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บมันมีการทะลุแนวรับนี้มาเมื่อมันทะลุแนวรับนี้เมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมผมวาดให้ดูตอนแรกจุดนี้คือจุดนี้ถูกไหมนี่คือแนวรับนะครับแนวรับอันนี้เปรียบเทียบเลยเนาะจุดต่อจุดเลยจะได้เห็นภาพชัดๆนี่คือแนวรับแทนที่ราคามันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นไปทำ high ใหม่มันไม่ใช่ move นี้ไม่มีถูกไหมไม่ได้เกิดขึ้นมันทาอะไรแทนครับมันมีการทะลุแนวรับนี้ลงมาแทนเห็นไหมจุดนี้ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ราคามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับนี่คือจุดเปลี่ยนเทนเพราะจากเทนขาขึ้นมันเป็นอะไรแทนมันเป็นเทนขาลงก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้แบบนี้วิ่งลงได้แบบนี้นะนี่เห็นไหมปึ๊บกลับตัวขึ้นลงมาทาแนวรับแล้วก็ลงต่อแบบนี้ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราเห็นนะถ้าผมวาดเส้นดูเนี่ยคือจากการเปลี่ยนเทนก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมถ้าผมวาดให้ดูก็จะเป็นนี้เลยปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วเปลี่ยนเทนเนี่ย ถ้าผมเปรียบเทียบจุดไหนเป็นจุดไหนข้างบนคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือตรงนี้จุดที่มันทะลุลงมาคือตรงนี้นะประมาณนี้เห็นไหมถ้าผมเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นจะเห็นชัดเลยเนี่ยครับมันก็เหมือนกับที่ผมวาดถูกไหมนี่คือในคอนเซปต์ของกราฟเส้นนะครับปึงป้งปึง้งอย่างเงี้ยมันจะง่ายเราจะสามารถหาจุดเข้าเทรดได้ง่ายๆนะครับตรงนี้นี่คือจุดที่มันทะลุลงมาปุ๊บแล้วก็ทะลุแนวรับนี้ลงมานี่คือจุดนี้นะครับ เพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อลงดาวซิราคาก็จะทำเทนขาลงแล้วถูกไหมครับเดิมทีจากเทนขาขึ้นมาเป็นยังไงเดิมทีจากเทนขาขึ้นหน้าตาของมัน<ๆ>ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ผมวาให้ดูตอนแรกเพราะ้มันทะลุได้ปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นเทนขาลงแล้วนี่คือหน้าตาของมันปุ๊บแบบนี้เพราะนั้นจุดเข้าเทรดของเราคืออยู่จุดไหนมันมีจุดเข้าเทรดได้หลายจุดนะครับจุดที่ควรเล่นเลยก็คือเราเซลล์ตรงนี้ได้เลยเมื่อราคาแท่งนี้มันปิดต่ำกว่าแนวรับนี้แล้ว แต่บางคนว่าเฮ้ยมันติดลับนี้อยู่นะทำยังไงดีก็ปล่อยไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเราก็รอราคาทุมาถูกไหมทุเสร็จเราสามารถทําอะไรได้เราสามารถเข้าเซลล์ได้หรือจะรอให้มันรีเทสตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะราคาเทนขาลงมันต้องทาอะไรครับมันต้องวิ่งลงถูกไหมมันต้องมีการรีเทสเพื่อลงต่อลงรีเทสเพื่อลงต่อลงรีเทสเพื่อลงต่อเพราะนั้นเราก็รอมันรีเทสก่อนซึ่งมันรีเทสแล้วนะครับเราก็รอมันปิดแท่งคอนเฟิร์มเราทําอะไรเราก็เข้าเซลลแค่นั้นเอง เซลปุ๊บเอสเซลข้างบนทีพีก็ข้างล่างตรงนี้เราเรียกว่า Clean t r a f f i c ซ้ายมือหน่อยคลีนทราคืออะไรคือจะเวลาที่กราฟมันวิ่งขึ้นทางเดียวนะครับมันต้องมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาเมื่อมันขึ้นได้ง่ายแบบนี้มันต้องทำอะไรมันก็ต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันเราเรียกว่า Clean Traffic นะครับมันก็มีโอกาสลงแบบนี้ได้นั่นเองเนาะคลิปนี้เอาประมาณนี้ละกันสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากปเปด้วกันถ้าสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอยากเข้าเทบบไม่เป็นอยากรู้จักสิ่งที่ผมสอนพาร์ติชันเพิ่มเติมผมมีคอร์สให้สามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋่าล้วนนะครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารดรน แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้เราสัยเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3ามชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สแล้วจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกำไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพท้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปนไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเเเเทีียยยนนนะคครรัับไมม่่ตตตต้้้ออองใชิิด์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นตตตตต้้้้ออองงงงงลลิิดดดเเทรนนนนไไ์ปปุุ๊๊บบมมมัั่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอ่าจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้อบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลต์เขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่ยี่สิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,5 9 9บาทเหลืออยู่ที่7,5 9 9บาท ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทั้งสิ่ที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันมาทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ Line ID ดีย i อดเอ็มเจโอพีวตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามดีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้เก้าเนะ้นาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอค์สเนี้ยตัวนื้อหารจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้กนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทเจรปรันห้ารลอยเก้าสอบเก้าบาทอยู่นั่นเองนะรมอย่าะทีอบอกึ่ถ้าสนใจสมคร ียตอบไปเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเซพยูตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเก,าก้า้าลูกพรวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเเาปเปป็็นนนนนรรรรีีีีวววิท่่่่พพคคค้้าาาาาสงมมใหหดููะะะัับบจตภือ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอ้นนกาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี้ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกำไรกีกแล้วเน,นเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมทุกทแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนะ่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซอร์วัลบมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ตอนตอ,อื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนยนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้ก,กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นนะ่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยประจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ